เบอร์เกอร์มันก็มีแต่เนื้อดิวันนี้พี่กุ้ยกินมาหอดชอบมากนุ่มกันไงปากไม่ใช่หรออะไรเป็นไรอ่ะอยากกินเนื้อค่ะโอ้โหมาถึงพลอยก็คือนั่งดูเมนูแล้วเลยถ่ายรูปข้างนอกเสร็จแล้วถ่ายรูปข้างนอกเสร็จแล้วด้วยร้านมันเก๋ๆก็คือตอนแรกลงมาอุ๊ยเปลี่ยนชุดดีกว่าวันนี้นะคะเราพามาร้านอีกร้านหนึ่งที่คุณควรจะต้องเช็คอินค่ะชื่อร้านว่า The Meat Pan นะคะร้านนี้เขา specialize ทางด้านเบอร์เกอร์ใช่ไหม specialize ทางด้านเบอร์เกอร์แต่ว่าโดนดึงสายตาดริงเยอะมากตัดภาพไปตอนกลางคืนหนีกันนะเขาเต้นหรือเปล่าไม่ใช่ป่ะกูไม่รู้กูไม่ได้เพิ่งมาโอ๊ยแม่เบอร์เกอร์มันก็มีแต่เนื้อดิวันนี้พี่กุ้ยกินมาเขาไม่มีวีเกนหรอมีค่ะนี่ไงว้าวมีเป็นวีเกนด้วยแล้วสามารถเลือกรสชาติอะไรก็ได้ตามที่เราต้องการมันเลิศแต่ว่าสำหรับใครที่ไม่ได้วีเกนแบบคริสวันนี้ชอบกินเนื้อก็คือสั่งได้ทุกอย่างเขาบอกว่าอันที่เด็ดของเขาคือวากิวบีฟชื่อว่าโซดิชักYeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that ไม่ได้มีแค่เบอร์เกอร์ค่ะเขาก็มีเป็นแบบเหมือนสเต็กเจ้าของร้านอ่ะเป็นคนที่นำเนื้อเข้ามาเองต้นทางคือทางนี้เขาก็จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดของเขาคัดมาแล้วสำหรับร้านเขาก็คือเบอร์เกอร์เราสามารถซื้อกลับบ้านไปได้ไหมคะแค่ตัวมีทได้ครับเรามีเป็นเนื้อดิบที่เป็นแพ็คแล้วเราสามารถเอากลับบ้านไปแบบทำสเต็กอะไรของเราได้เองก็จะมีผงโรยเฉพาะส่วนของร้านนะครับให้เอากลับไปโรยก็คือไม่ต้องคิดมากเลยโรยปุ๊บอร่อยปั๊บเลยไม่ต้องกังวลว่าทำเองจะไม่อร่อยครับวันนี้ก็คือสูตรลับเลยที่จริงๆร้านส่วนใหญ่ทำได้หมายถึงร้านส่วนใหญ่เขาก็โรยผงถ้าให้พูดกว่านั้นร้านส่วนใหญ่ก็ซื้อผงนี่แหละMagic Magic Powder สำหรับเนื้อที่สามารถเอากลับไปบ้านได้นะคะมีเนื้อหลายแบบจากหลายประเทศอันไหนแพงสุดถ้าแพงที่สุดตอนนี้จะเป็นตัวนี้ครับอันนี้จะเป็นที่เรียกว่า Rib Eye ครับจะเป็น Australian Wagyu ครับตัวนี้ก็จะอยู่ประมาณ 3,000 กว่าบาทครับต่อกิโลครับแต่ว่าฟาร์มนี้จะเป็นฟาร์มที่การันตีว่าไม่ใส่ฮอร์โมนไม่มีการใส่สารเติมเต็มใดๆ Natural อย่างชิ้นนี้กี่กิโลมี 3-400 กรัมครับตกชิ้นละพันนิดๆอะไรอย่างเงี้ยฉันว่าคุ้มนะถ้าเกิดว่ามีผงโรยของเขาก็คือจบแล้วแต่เพราะมันถูกกว่าไปกินร้านกลับไปทำที่บ้านมันก็โฮมเมดดีเนาะน่ารักแล้วชิ้นนี้ใหญ่แต่ทำไมราคาถูกกว่าคนนั้นคะตอนนี้จะเป็นวากิวออสเตรเลียเหมือนกันครับแต่นอกส่วนใกล้ๆสะโพกใกล้ๆก้นถ้าหลายๆคนรู้จักจริงๆแล้วเขาจะเรียกพีคันย่าแต่พีคันย่าจะเป็นเสี้ยวเดียวของมันแต่ว่าเราเอามาทำชิ้นเราเรียกว่าใจแอนเซอร์ลอยก็ได้เซอร์ลอยชิ้นยักษ์ตัวนี้จริงๆราคาดีมากครับอยู่ที่990บาทต่อกิโลกินไปเลยค่ะ3คนแล้วอันนี้ดูเป็นสไลด์สไลด์นิดนึงมีคำรีเควสต์มาว่าอยากได้เนื้อธรรมดาบางทีไปใส่มาม่าบ้างโอ้พอน้ำร้อนปุ๊บก็ลวกเลยตรงนี้ก็อยู่แพ็คละ200บาทใส่มาม่าถูกต้องแล้วคือมาม่าสั่งสูตรเนื้อ200ตัวพิเศษสุดบนโต๊ะครับเป็นตัวที่นี้ใช่ไหมคะตัวนี้ก็คือเป็นเนื้อที่มีแบรนด์เลยครับแบรนด์ชื่อว่าเมลชีสเลยตัวนี้จริงๆเป็นเนื้อตกแต่งไขมันเจ้าของแบรนด์นะครับเป็นชาวญี่ปุ่นเลี้ยงเนื้ออยู่ที่ออสเตรเลียเป็นแบรนด์เดียวที่ได้สิทธิบัตรในการฉีดไขมันเข้าไปในลายโคตรสวยเลยอะนุ่มมากหอมมากครับได้ความนุ่มเทียบเท่าญี่ปุ่นเลยเพราะว่าไขมันที่แทรกเข้าไปเออะไรอันเนี้ยนุ่มเออะไรถ้าเรียนกันตามตรงผมว่านุ่มไม่ต่างจากเอห้าแรงถามจริงนุ่มขนาดนั้นเลยราคาวันนี้อยู่ประมาณ1,000ปลายๆครับ1,750 บาทต่อกิโลครับอันนี้ญี่ปุ่นความวิทยาศาสตร์นี่ไงลืมบอกผมแมจิกคืออันนี้ค่ะดูแล้วทำไมอร่อยอูมามิมากอูมามิคืออยากจะใส่เขาปากเลยอยากอย่างเงี้ยอยากแบบอย่างเงี้ยดมแล้วกระแทกเลยอะไรกระแทกอูมามิ Yeah I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same way Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray I'm sorry that I'm so inconvenient, okay Just let me be me and I'll stay out of your way I can see the way you look at me, I'm such a disgrace I never really asked to be brought into the... อันนี้คือ Holy Shark ของน้องพลอยฮอตฮิตมากคาโบนาร่าแล้วก็มีแซลมอนด้วยค่ะอันนี้คือเนื้อเมลชีกตัวที่เป็นดูดไขมันที่ญี่ปุ่นเขาทำพิเศษซึ่งเขาบอกว่าอันนี้ทุกชิ้นอะรับประกันว่านุ่มเท่า A5 ญี่ปุ่นทุกอันก็จะรสชาติเหมือนกันหมดพอชิมมันดิสิชิมมันดิสิอร่อยแบบมันนี่มันแบบอร่อยมันแบบนุ่มกันไงปากไม่ใช่หรอเบอร์เกอร์มันก็มีแต่เนื้อดิวันนี้พี่กุ้ยกินมังกินมัง
ปกติไม่กินเนื้อด้วยแล้วก็วันนี้ก็คือมังด้วยแต่ฉันว่าข้ามมังไปเลยดีเนาะมันนิ่มมันแบบต่างๆอร่อยมากไม่ไหวรสชอบมากเอาเบอร์เกอร์ดีกว่าเป็นไฮไลท์ของเขาเป็นไงโฮลี่ชาร์กเป็นไงดีสุดใช่ป่ะเลิศอ่ะน่ารักมากเลยอ่ะเธอดูสิมันเลิศอ่ะพี่สาวซีสม็อกเทลดีมากม็อกเทลม็อกสักพักกูขึ้นไปเต้นกินเบอร์เกอร์ไปด้วยเต้นด้วยงงแล้วอะไรกันเลยอ่ะอยากกินเนื้อค่ะจะได้คนนี้เขาบอกโอเคมังขออภัยค่ะเรื่องอะไรพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขออนุญาตก่อนมังต้องกินให้หมดวิมันตัดมันล้วนเลยใช่ไหมหมดเลยเธอร้านนี้แนะนำอ่ะแนะนำแล้วปักหมุดดีมากๆใส่แบบกินเนื้อคือต้องกีดอ่ะอร่อยค่ะมันตัดง่ายมากเลยอ่ะนี่อร่อยซอสที่ใส่อะไรต่างๆก็คือมันแบบหวานกำลังดีแบบนุ่มจริงๆริปเนี่ยหาที่อร่อยอร่อยยากนะมันต้องทำให้องศามันถูกอ่ะซึ่งพิซซ่าอาหารไม่เป็นคุณก็จะบอกไม่ถูกนะแต่ว่ามันจะมีบางเจ้าที่เนื้อมันต้องขูดจริงๆอ่ะกว่าจะออกมาจากกระดูกแต่อันเนี้ยคือเอามีดเสียนิดเดียวมันก็ร่อนออกมาแล้วแสดงว่าเขาทำอุณหภูมิที่ถูกต้องริปอันนี้แล้วก็อย่างนี้เลยอร่อยปลาอันนี้คือมาจากนอร์เวย์นางดูดีสินางก็ดีนะเนี่ยแซลมอนอร่อยเขาทำอร่อยอ่ะเขาทำเก่งอ่ะเขาทำคนดีมากร้านนี้เขาแบบพิถีพิถันจริงๆเขาอุตส่าห์เอาของดีมาให้แล้วมาทอดงูปลาปลาก็ไม่ได้ค่ะมันอร่อยมากอร่อยมากทุกอย่างอันนี้ไม่ได้โม้พูดจริงๆอยากให้มาแล้วราคาดีคุกกูคือบ่อได้เรามาลองแซนด์เบสสำหรับคนที่ไม่กินเนื้อแต่อยากมากับเพื่อนอยากมากับแฟนสุดๆไปเลยพี่สาวถามว่ามี texture ที่เหมือนกับเนื้อไหมอาจจะไม่ 100% เพราะวันนี้เราลองชิมเนื้อไปแล้วแต่มันมี texture ที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันเป็นเนื้อจริงๆเหมือนเท็กซ์เจอร์เหมือนความนุ่มเหมือนคือทรัฟเฟิลมันอยู่ในซอสถูกไหมซอสกับชีสก็คือเข้ากันได้ดีมากแพลนเบสก็คือไม่รู้สึกเลยถามว่าอร่อยกว่าเบอร์เกอร์ที่เคยกินไหมอร่อยแล้วเป็นแพลนเบสก็คือเธอเป็นวีแกนเธอก็มาได้ที่บอกว่าเมื่อกี้กินสปาเกตตี้ไปแล้วอร่อยมากๆเหมือนกันเลือก the best เมนูของ8คนในวันนี้อันนี้เลยขอเลือก2อย่างนี้ค่ะแซลมอนฟิลเลกับบาร์บีคิวริบค่ะบอยคืออันนี้เลยแบบอร่อยพิกัดอยู่ตรงสุขุมวิท39นะคะอยากจะให้เปิดแมปมาดูกันค่ะว่าเดอะมีทแพนเนี่ยอยู่ตรงไหนแต่ถ้าเกิดว่าให้คุณอธิบายง่ายๆก็คือฟูจิซูเปอร์มาร์เก็ตซอยอิตันไทก็ตรงมาอย่างเดียวจอดรถตรงฟูจิก็ได้ถ้าด้านข้างของร้านมีที่จอดก็จอดตรงนั้นอร่อยอร่อยเลยไม่อร่อยแล้วคุ้มค่าจริงๆซื้อเนื้อกลับบ้านด้วยถ้าเกิดอินแล้วผงวิเศษห้ามลืมเนาะสามารถเข้าไปดูใน Instagram เดี๋ยวเราจะขึ้น Instagram ไว้ด้านล่างนี้นะคะหรือว่าจะ Facebook ก็ได้ค่ะก็สามารถติดต่อได้ทางนั้นหมดเลยสำหรับคนที่เป็นแฟนคลับของพวกเราหรือดูหอวังซิสในวันนี้คุณจะได้ส่วนลดด้วยนะคะ 10% ถ้าเกิดคุณมาแล้วบอกว่าผมดูจากหอวังซิสของแรกได้ 10%ใครได้ดูของเราก็ 10% เอาไปนะคะแค่นี้ค่ะขอไปกินก่อนค่ะของเยอะมากค่ะและอร่อยมากด้วยอร่อยมากแล้วทีมงานหอยหิวด้วยใช่ขอบคุณแต่มีแพลนมากนะคะที่ให้เรามาถ่ายค่ะบาย Yeah, I'm about to fade away Cause every time I wake up I feel like it's Monday Something's going wrong with all the chemicals up in my brain All of a sudden I don't look at anything the same